วที่ครับขอบคุณครับผมขอดูได้เลยครับราคาทานนิดนึงเดี๋ยวจะกินแล้วนะขอไปดิขอเลยนะครับยกมือเลยดูดีโค้ดให้กินต่อกินกับแมวช่วยรับประทานได้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นพวก Android จะเด้งเข้าเมนูเลยครับก็คือเราก็สั่งสองคนเนี้ยครับต้องถ่ายก่อนนะอย่าให้เขาทำตรงนี้อ๋อใช่ครับผมก็จริงๆเริ่มต้นจากคิดที่จะทำขึ้นมานะครับว่าจะใช้คนให้น้อยที่สุดนะครับก็คือมีคนทำครัวก็เลยคิดทำหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารขึ้นมาแทนคนนะครับก็เริ่มจากจริงๆก็คือเริ่มจากศึกษานะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆโดยแบ็คกราวด์ผมไม่ได้เรียนทางด้านทำหุ่นยนต์หรือเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับผมจบวิทยาศาสตร์มานะครับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเคมีนะครับแต่ว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านอาหารเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์อาหารนะครับก็เลยศึกษาแล้วก็ทำหุ่นยนต์ขึ้นมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมการประกอบหุ่นยนต์นะครับการศึกษาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็คิดทำใช้เวลาร่วมเดือนเศษๆนะครับผมในการทำแล้วก็ปรับแก้ไขปรับพัฒนาไปนะครับถ้าซื้อได้ทั่วไปนะครับอย่างถ้าเป็นตัวบอดี้นะครับหรือว่าตัวโครงสร้างหลักที่เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์หุ่นยนต์เลยเนี่ยผมหาอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออาจจะสั่งซื้อที่เป็นตัวบอร์ดสำเร็จนะครับผมแล้วก็มาพัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมเข้าไปเองนะครับผมแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์พวกอะไรตามที่เราอยากจะต้องใช้งานนะครับผมทางอินเทอร์เน็ตเลยครับราคาโดยประมาณครับราคาโดยประมาณต้นทุนที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ 90,000 ไปปลายครับผมครับแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นพนักงาน1คน1ปีก็น่าจะหมดไปแสนกว่าแล้วครับผมครับแล้วต้องมีตัวหุ่นยนต์เรานำมาใช้ทำอะไรบ้างครับหลักๆก็จะมีหน้าที่เสิร์ฟอาหารนะครับก็คือนำอาหารออกจากห้องครัวมาที่โต๊ะลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับผมถ้าเกิดว่ายังว่างนะครับคือลูกค้าไม่มาเราก็จะไปแค่ไปยืนรอหน้าร้านนะครับหรือว่าบางทีก็จะใช้เดือนรับส่งของเก็บจานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลักการทำงานคร่าวๆครับหลักการทำงานคร่าวๆก็คือด้วยความที่ผมทำให้เขาเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานคือในครัวเขาแค่จะกดปุ่มนะครับว่าเสิร์ฟโต๊ะอะไรนะครับเขาก็จะเดินเอาอาหารที่ในครัวปรุงมาแล้วครับมาตามทางนะครับก็จะมีเส้นให้เขาเดินนะครับเขาก็จะเดินมาเรื่อยๆจนถึงโต๊ะที่เราสั่งให้เขามาเสิร์ฟนะครับพอลูกค้ายกอาหารเสร็จนะครับเขาก็จะ
เดินกลับเข้าไปในครัวอัตโนมัติเลยครับคุณยศตัวนี้ใช้งานมานานขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็คือตั้งแต่เปิดร้านมาจริงๆก็ประมาณ2เดือนเสร็จครับผมตอนนี้ยังมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวครับผมเป็นยูวอร์ดหนึ่งครับผมในร้านนะคะเราขายอาหารประเภทไหนครับผมสำหรับร้านนะครับผมก็หลักๆจะเป็นก๋วยจั๊บยวนบนเส้นสดนะครับเราสั่งวัตถุดิบทั้งเส้นสดทั้งหมูยอกุนเชียงอะไรต่างๆนะครับมาจากบนโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมูยอบนที่รู้สึกว่าหมูยอบนอร่อยที่สุดแล้วครับผมครับเราก็เลยสั่งวัตถุดิบที่นู่นมาทำนะครับเมนูหลักๆก็จะต้องเป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับเป็นพวกไข่กระทะนะครับแล้วก็เราจะมีเมนูพวกที่กำลังฮิตกันอยู่อย่างเช่นพวกเล้งนะครับเล้งน้ำข้นเล้งต้มยำนะครับผมแล้วก็เมนูทานเล่นก็อย่างเช่นกระยอทอดนะครับหรือพวกหมูยอนึ่งนะครับแล้วผลตอบรับจากที่ลูกค้าที่มาเจอหมูยอตัวนี้เป็นไงบ้างครับก็มีทั้งมาทานอาหารแล้วเจอโดยบังเอิญก็ตื่นเต้นนะครับกับที่ตั้งใจมาดูหุ่นยนต์ก็มีนะครับผมส่วนใหญ่ฟีดแบ็กจากลูกค้าก็ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยลูกค้าบอกว่าไม่เคยเจอนะครับแปลกก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ออกมาเดินใกล้ชิดลูกค้าได้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าน่ารักดีครับผมมีการติดต่อไปโชว์ตัวหรือว่าไปออกครับออกแล้วที่นอกด้วยไหมครับตอนนี้ยังครับผมแต่ก็จะมีติดต่อมาบ้างที่สนใจอยากจะไปพัฒนาใช้กับร้านอาหารตัวเองอะไรเงี้ยครับผมคือในอนาคตก็จะมีการต่อยอดที่จะทำเป็นหุ่นยนต์ใช่ครับผมก็คือในช่วงที่เราพัฒนาเราก็เก็บประสบการณ์นะครับหรือปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือว่าถ้าสักวันหนึ่งมันมีความพร้อมเพียงพอนะครับผมก็คิดว่าเร็วๆนี้แหละครับก็คืออาจจะทำเป็นแบบอื่นๆออกมานะครับเพื่อที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในร้านอาหารอื่นๆครับผม